สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วตอนนี้ที่ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Yaris Cross นะคะลูกค้าเพิ่งออกมาจากศูนย์สดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็เข้ามาติดตั้งไปในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างตามถามมาเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกก่อนเลยค่ะเราจะมีสวิตช์สามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหากเปิดไฟก็มีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานกันนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งสายไฟนะคะเราจะเก็บเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยรับรองว่าในงานเนียบๆเรียบร้อยแบบนี้แน่นอนค่ะส่วนด้านหลังค่ะสั่งปิดจากสวิตช์นี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของเซฟตี้นะคะนี่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยค่ะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนลองปิดให้ดูอีกครั้งนะคะเราจะใช้เป็นระบบกรดูดนะคะก็จะลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยส่วนเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังค่ะแค่กดแล้วปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวกดใช้งานกันค่ะกดไปที่ปุ่มคลายล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและขาดไปไม่ได้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยค่ะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Yaris Cross นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะหรือจะเป็น LINE Official ของทางร้านเราก็ได้นะคะมีตัว@ตามด้วย JS Pro ได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ